เทศบาลนครขอนแก่นนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจโรงรับจำนำครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับหลังพบว่ามีโรงรับจำนำบางแห่งนะครับส่งคืนทองคำปลอมให้กับลูกค้าด้านนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลนครขอนแก่นก็ย้ำว่าใส่ใจในทุกขั้นตอนนะครับแต่กลุ่มมิจฉาชีพนี่ก็จะเสาะหาวิธีการใหม่ๆนำทองปลอมนี้มาจำนำด้วยครับครับเมื่อเวลา 16:00 น.ของวันที่2กรกฎาคม2558ครับที่สถานธนานุบาลแห่งที่1เทศบาลนครขอนแก่นหรือโรงรับจำนำนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับพร้อมด้วยนายเมธารุ่งฤทัยวัฒน์ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นและนายถาวรอริยสัจพงศ์นะครับรองประธานชมรมผู้ค้าทองจังหวัดขอนแก่นและนางสาวโยธิชานะฮะมีชัยผู้จัดการสถานธนานุบาลขอนแก่นแห่งที่1ครับได้ร่วมกันตรวจสอบการจัดเก็บรักษาทองคำรูปพรรณแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการรับจำนำทองคำรูปพรรณของโรงรับจำนำดังกล่าวนะซึ่งเป็น1ใน2แห่งของโรงรับจำนำที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับหลังพบการนำทองคำรูปพรรณปลอมส่งคืนให้กับลูกค้าของโรงรับจำนำแห่งหนึ่งในเขตอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นครับด้านนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับก็กล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพบความตื่นตัวและก็ข้อกังวลของผู้มีรายได้น้อยที่มาใช้บริการกับโรงรับจำนำของเทศบาลทั้ง2แห่งอย่างมากครับโดยมีการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะหรือมีการเข้ามาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ในภาพรวมซึ่งก็ยืนยันถึงกระบวนการของการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโรงรับจำนำทั้ง2แห่งของเทศบาลที่ถูกต้องนะครับรัดกุมและชัดเจนทั้งหมดโดยไม่มีการปลอมแปลงหรือการกระทําผิดนะแต่อย่างใดโดยการทำการตรวจสอบดังกล่าวนี้นะครับก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวขอนแก่นนะครับว่าโรงรับจำนำของเทศบาลทั้ง2แห่งมีกระบวนการที่สมบูรณ์แบบและครบถ้วนที่สุดโดยได้ทำการตรวจสอบการจัดเก็บทองคำรูปพรรณในห้องเก็บรักษาทรัพย์สินแล้วก็การตรวจสอบทองคำรูปพรรณที่รับจำนำแล้วก็เตรียมที่จะขายทอดตลาดเนื่องจากหลุดจำนำด้วยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทองคำนะครับได้บอกว่าน้ำหนักหรือว่าค่าเปอร์เซ็นต์ของทองคำตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญาของการรับจำนำทองคำหรือไม่ด้วยนะครับซึ่งจากการสุ่มตรวจตามลำดับขั้นตอนต่างๆยอดเดือนต่างๆแล้วก็การตามจัดเก็บของโรงรับจำนำแห่งนี้ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดครับครับเดี๋ยวช่วงนี้มีเทปสัมภาษณ์นะครับท่านธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครับครับกันมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุหน้าที่แห่งหนึ่งแล้วที่อื่นเป็นเหมือนกันหรือไม่และเพื่อสร้างความสบายใจแก่พี่น้องประชาชนว่าการเกิดเหตุเช่นนั้นไม่ได้แปลว่าเกิดเหมือนกันทุกแห่งยังมีแห่งที่เป็นธรรมาภิบาลแห่งที่สามารถมีความมั่นคงและซื่อสัตย์ปลอดภัยได้อย่างแท้จริงวันนี้ก็เลยเชิญท่านสื่อมวลชนมาเพื่อกระจายข่าวบอกพี่น้องประชาชนว่าที่โรงรับจำนำอย่างน้อยที่สุดที่โรงจำนำทั้งสองแห่งเทศบาลนครขอนแก่นยืนยันนะครับว่าไม่มีการกระทําที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นการนําทองออกไปขายมีการมีเรื่องทองปลอมเข้ามาปะปนเรื่องเหล่านี้ไม่มีแน่แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านถาวรอริยสัจพงศ์ท่านรองประธานชมรมร้านทองจังหวัดขอนแก่นให้ท่านมาสุ่มตรวจเลยสุ่มเช็คดูว่ามีทองปลอมปะปนไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ก็ได้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในเบื้องต้นว่ามีกระบวนการในการตรวจสอบการตรวจสอบที่ว่านี้ไม่ใช่ตรวจสอบโดยคนๆเดียวตรวจสอบกันหลายชั้นนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มาดูสภาพความเป็นจริงแล้วว่ายืนยันว่าไม่มีทองปลอมปะปนแต่นั้นกระบวนการก็มันก็โปร่งใสนะฮะโปร่งใสครับแล้วก็เป็นทองแท้ยังอยู่ในการดูแลแล้วก็มีการดูแลเรื่องเน้นความปลอดภัยดูแลเรื่องไม่มีทองปลอมปะปนดูแลเรื่องจะไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนนะฮะทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรอบคอบแล้วก็ความซื่อสัตย์ของพนักงานในภาพรวมครับทั้งนี้ขั้นตอนของการตรวจสอบก็จะเริ่มตั้งแต่การรับสิ่งของที่พนักงานผู้ปฏิบัตินะฮะจะต้องตรวจสอบทองคำดังกล่าวทั้งทองรูปพรรณและทองคำแท่งนะครับบางครั้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฝนทองเพื่อที่จะตรวจสอบว่าทองจริงหรือไม่ก็ต้องทำนะครับขณะเดียวกันก็ยังคงต้องดูถึงลักษณะของผู้ที่นำทองมาจำนำว่าน่าเชื่อถือหรือมีอาการพิรุธอย่างใดหรือไม่จากนั้นก็จะมีการรับจำนำแล้วก็จะเข้าสู่ขบวนการจัดเก็บแล้วก็จัดแยกนะครับซึ่งก็จะลงบันทึกเป็นรายวันแล้วก็เก็บเป็นรายเดือนตามยอดนะวงรอบของการรับจำนำที่กำหนดไว้ตั้งแต่1สัปดาห์ไปจนถึง3เดือนโดยทองคำที่จัดเก็บก็จะถูกตรวจสอบนะของโดยทางเจ้าหน้าที่3ขั้นตอนก็คือการแยกรายสัปดาห์ราย2เดือนและราย3เดือนนะครับครับตามขั้นตอนของการดำเนินการทุกอย่างเพื่อความโปร่งใสและความซื่อสัตย์กับผู้มาขอรับบริการมากที่สุดเพราะเมื่อเริ่มแรกของการรับจำนำมาในลักษณะใดต
อนส่งกลับก็จะต้องส่งคืนในลักษณะเดิมทั้งหมดครับซึ่งผลของการตรวจสอบโรงรับจำนำทั้ง2แห่งเป็นไปด้วยดีไม่มีการสับเปลี่ยนหรือพบสิ่งผิดปกติใดๆครับครับด้านนางสาวโยธิชามีชัยผู้จัดการสถานธนารุบาลขอนแก่นแห่งที่1ก็กล่าวนะครับว่าพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพที่นำทองคำปลอมมาจำนำนั้นแยบยลมากขึ้นนะเรียกว่าแต่ละเดือนก็จะมีกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมาแอบอ้างหรือพยายามหลอกลวงกับเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้งครับโดยจะเลือกเวลาในช่วงที่มีคนพลุกพล่านแล้วก็ชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะต้องรัดกุมแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นซึ่งทองคำนั้นก็จะอยู่จัดอยู่ในหมวดของรวมอยู่กับนาฬิกาเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบแล้วก็เป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาสูงครับนาฬิกาไอ้นั่นอะโลละร้อยอ่ะใช่ไหมยี่ห้อเขาอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันโรงรับจำนำแห่งนี้ก็ยังมียอดของการให้บริการโดยมีทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ตามยอดนะของการรับจำนำมากกว่า 12,400 รายการที่เป็นมูลค่ารวมเนี่ยไม่น้อยกว่า230ล้านบาทในจำนวนนี้มากถึง70%เป็นทองคำรูปพรรณซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องรัดกุมแล้วก็เข้มงวดในทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกรับแล้วก็ส่งคืนสินค้าทั้งนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโรงรับจำนำบางแห่งที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าเป็นเฉพาะตัวบุคคลแล้วก็ทำเป็นกระบวนการโดยไม่ทำตามระบบของโรงรับจำนำที่วางเอาไว้จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของโรงรับจำนำในภาพรวมด้วยเนื่องจากเป็นการกระทำของตัวบุคคลเท่านั้นครับซึ่งเขาบอกว่าโรงรับจำนำเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งนะครับของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับพอผู้กลุ่มคนเหล่านี้ทราบว่ามีเหตุคืนทองปลอมขึ้นเนี่ยก็เกิดความกังวลละใช่ครับก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอกระนวนนะครับหลังที่มีผู้ไปถ่ายถอนทองปลอมนะไปถ่ายถอนคือได้ทองปลอมเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบนะว่าทองคำเนี่ยหายจากโรงรับจำนำพบว่ามีตั๋วปลอมจำนวนมากอีกด้วยก็ได้แจ้งเอาผิดเจ้าหน้าที่ไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกระนวนแล้วครับนะล่าสุดเนี่ยก็โรงรับจำนำนะสถานธนานุบาลกระนวนก็ได้ทำการเปิดทำการเป็นปกติโดยได้มีการเปลี่ยนนะเจ้าหน้าที่ชุดเดิมนะที่เข้าข่ายทุจริตนะทั้งชุดเลยใช่นะส่งชุดใหม่ลงไปแล้วก็มีการเรียกว่าคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนพอทราบข่าวนะก็มีการไปถ่ายทองคืนก็มีนะหรือไปขอตรวจสอบว่าทองคำของตัวเองเนี่ยนะยังอยู่สภาพปกติหรือเปล่านะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดใหม่เขาก็ทำงานกันอย่างโปร่งใสนะก็ให้ตรวจให้ถ่ายนะ